นี้เราก็มาอีกจุดหนึ่งของการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสะพานไม้ไผ่สูตองเป้วัดอยู่ที่ไหนครับวัดที่อยู่ด้านนู้นค่ะวัดคือไม้สักบนนู้นนะคะจะขึ้นไปดูสะพานตอนนี้เราเดินจะมาใกล้ถึงวัดแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาจุดหนึ่งนะครับของการท่องเที่ยวคือภูโคลนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีการนวดหน้าพอกหน้าหรือว่าแช่เท้านะครับตรงนี้ก็จะมีโปรแกรมบริการพอกโคลนผิวหน้าพอกโคลนผิวกายแต่ละโปรแกรมเฮ้ยไม่ดิแค่30นาทีตอนนี้เราก็มาแช่เท้านะครับ